ปัจจุบันแม่เพ็ญอายุ68เป็นคุณแม่ที่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วเพราะว่าลูกสาวแท้ๆเสียไปแล้วนะครับความโหดร้ายอันนึงของโชคชะตาแม่เพ็ญก็คือนั้นเป็นปีเดียวกับที่แม่เพ็ญพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งด้วยเรื่องของแม่เพ็ญส่วนที่น่าสนใจที่สุดก็คือเพิ่งมีบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมาโดยที่ไม่มีบัตรประชาชนเลยสวัสดีครับและนี่คือ Poor Culture จาก Echo ครับซีรีส์ที่จะพาคุณไปลัดเลาะดูบ้านและที่อยู่อาศัยของคนที่แตกต่างหลากหลายนะครับเพื่อให้เห็นว่าชีวิตของแต่ละคนนี่มีเงื่อนไขในการเลือกอยู่เลือกใช้ชีวิตกันยังไงบ้างนะครับมาอยู่กับซีซั่นที่2แล้วนะครับเรามาที่ชุมชนแห่งหนึ่งครับแถวๆพญาไทอยู่ริมทางรถไฟเลยนะครับวันนี้เรานัดคุณยายไว้คนนึงครับจริงๆผมเรียกแกว่าแม่เพ็ญเนาะแต่ว่าวัยแกก็เป็นยายพวกเราแล้วล่ะแม่เพ็ญเนี่ยก็อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มายาวนานนะครับแล้วก็ผมพบว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากแล้วก็ที่อยู่อาศัยแกก็น่าสนใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านแม่เพ็ญกันแล้วค่อยคุยกันต่อครับซีซั่นที่แล้วหลายคนถามว่าทำไมทุกครั้งที่จะต้องเข้าไปหาบ้านใครเนี่ยทั้งที่นัดไว้แล้วเนี่ยจะต้องโทรศัพท์หาใช่ไหมครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อาศัยลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนทำมาหากินกันหมดนะครับแล้วก็หลายๆคนไม่ได้มีงานประจำบางทีเรานัดไว้แล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยแกก็ไม่อยู่บ้านบ้างแกออกไปข้างนอกบ้างครับหลายๆครั้งเราก็เลยโทรเข้ามาหาก่อนแต่วันนี้ผมจะเรียกไม่โทรแล้วลองเดินเข้าไปดูเลยว่าแกอยู่ไหมนะครับที่เราเรียกมาบ้านแกในวันนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงครับที่ผมรู้ครั้งแรกแล้วก็ประหลาดใจจริงๆจังๆเลยก็คือในวัย68ปีเพิ่งมีบัตรประชาชนครั้งแรกชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ของแกเป็นยังไงบ้างเราจะได้รู้กันวันนี้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านแม่เพ็ญแล้วนะครับเข้าใจว่าแกอยู่ข้างในพอได้ยินเสียงพัดลมเบาๆอยู่แม่เพ็ญสวัสดีครับรับยังแม่ยังไม่รับแม่สวัสดีครับวันนี้พากล้องมาด้วยพาเพื่อนๆทีมงานมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสักหน่อยนึงก่อนแล้วกันแม่นั่งตรงนั้นเลยก็ได้ครับรบกวนได้ครับแม่เป็นไงบ้างครับแม่สบายดีลูกสวัสดีวันนี้มาช้านิดนึงขอโทษนัดไว้แล้วมาไม่ตรงเวลาไม่เป็นไรคนเรามันก็มีพลาดกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นซีเรียสมาเมื่อไหร่จะสัมภาษณ์มันนั้นเนี่ยสบายใจไม่ต้องกลัววันนี้ผมขออนุญาตใส่หน้ากากเดี๋ยวให้แม่เพ็ญใส่หน้ากากด้วยก็ได้จะได้สบายใจช่วงนี้เริ่มกลับมาระบาดอีกรอบแล้วยอดเลยแม่เพ็ญเคยวัดบ้านเปล่าว่าจริงๆแล้วที่อยู่เนี่ยมันขนาดเท่าไหร่วัดกันบ่อยอะลูกอ๋อเพราะว่าเขาเดินมาวัดไม่ได้วัดเองคนนู้นวัดคนนี้วัดเอาอย่างจะวัดอะไรก็วัดไปเถอะนะงั้นผมขออนุญาตวัดกว้างยาวง่ายๆนะครับขยับมาแค่19ก็จะมาอยู่ส่วนที่เป็นในสุดของบ้านนะครับหลังจากที่เข้าประตูมาเนาะผมวัดตรงนี้ก่อนคร่าวๆนะครับประมาณ2เมตร90นี้ความกว้างนะครับมาถึงแถวนี้ประมาณ2เมตร85เซนนะครับพอๆกันประมาณ3เมตรคูณ3เมตรก็คือ9ตารางเมตรอันนี้คือพื้นที่อยู่อาศัยภายในบ้านของแม่เพ็ญ นะครับส่วนข้างหลังนี่เป็นห้องน้ำใช้คำว่าข้างหลังเลยจริงมันคือข้างนอกใช่ไหมจะดูได้เลยผมขอดูหน่อยนะครับห้องน้ำแม่เพ็ญไม่เหมือนใครอันนี้คือห้องน้ำนะครับผมมาหาแม่เพ็ญครั้งแรกเนี่ยแม่เพ็ญบอกว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นโอเพนแอร์มาดูได้แต่เท่าที่เห็นก็จะมีส้วมซึมอยู่ตรงนี้แบบนั่งยองนะครับมีถังน้ำรองน้ำอยู่แล้วก็มีตะกร้าไว้แขวนแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่แชมพูอยู่ตรงนี้แม่เพ็ญแล้วแม่เพ็ญอาบน้ำยังไงนั่งยองยองอาบผมแม่เห็นข้างนอกก็เห็นข้างนอกกันดิแม่เห็นข้างนอกแต่เขาไม่เห็นแม่อ๋อโผล่ไปแต่หัวใช่ไหมครับแม่ใช่หัวอ๋อชมวิวรถไฟเนาะก็โอเพนแอร์แบบนี้ครับไม่มีหลังคาจะเรียกว่าผนังก็ไม่มีผนังมีแค่ฉากบังไว้นะครับไหนๆดูห้องน้ำนะครับผมขอเช็คโครงสร้างก่อนแล้วกันครับโครงสร้างหลักพวกคานเสาด้วยซ้ำเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะครับไม้แยกชิ้นด้วยเนาะมาต่อกันนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้เป็นไม้อัดมีข้างหลังนี่เป็นยิปซัมก็มีฝั่งประตูเนี่ยจะเป็นอิฐบล็อกก่อขึ้นมามีหน้าต่างเล็กๆอยู่อันนึงที่เหลือก็จะเป็นมุ้งลวดโปร่งๆโล่งๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับหลังคาเป็นสังกะสีเลยไม่มีฝ้านะครับสูงเกือบเท่าผมเลย ผมสูง178ตัวหลังคาจริงๆน่าจะประมาณ2เมตรพื้นเข้าใจว่าเป็นปูที่เทไว้แล้วก็เอาเสื่อน้ำมันปูแม่เพ็ญเล่าให้ฟังว่าจริงๆโครงสร้างหลักๆของบ้านนี้รอบแรกที่ทำเนี่ยคือประมาณ17ปีที่แล้วตัวบ้านแล้วก็ห้องน้ำใช้เงินประมาณ 20,000 กว่าบาทแม่เพ็ญเล่าว่าถ้าไม่ถูกหวยเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะบ้านนี้โชคดีที่ตอนนั้นซื้อหวยบนดินแล้วก็ถูกได้มาแสนนึงก็ได้มาใช้จ่ายปลดนึงปลดหนี้ทำบ้านกันไป
ในสุดของบ้านเนี่ยเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่นอกตัวผนังบ้านออกไปนะครับพอขยับเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้ก็มีลวดที่เอาไว้ใช้แทนประตูนะครับไว้กั้นไว้อันนี้รถเข็นเข้าใจว่าเป็นของใหม่หน่อยเพิ่งมาไม่นานนี้ใช่ไหมครับแม่เพนเนี่ยมีโรคประจำตัวนะครับเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งใช่ไหมครับช่วงทำคีโมก็จะทรุดร่างกายก็จะอ่อนแอก็เพื่อนบ้านเห็นว่าเข้าห้องน้ำนั่งยองเงี้ยอันตรายไม่สะดวกแน่ก็เลยไปหาเป็นส้วมรถเข็นจริงก็เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พอจะเห็นกันได้นะครับส่วนอันนี้ถัดมาเป็นราวผ้าของแม่เพนตัวไหนตัวเก่งเก่งทุกตัวอ่ะถัดมาฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงของแม่เพนผมขออนุญาตนะครับยายกันฝนตรงนั้นมันยังรั่วนิดหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมมันไม่พอเลยซื้อไม่พอนี่เป็นทีวีเครื่องนี้ยังดูใหม่อยู่เลยครับแม่แม่เช็ดเรื่อยอ่ะหลายปีแล้วลูกซ่อมไปครั้งนึงละ 1,500 ถูกหวยเหมือนกันซ่อมถูกหวยทีก็ซื้อของซ่อมของทีนึงใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือลูกสาวเดี๋ยวผมเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังอีกทีก็ได้ครับแต่ว่าจะมีลูกของคนในครอบครัวเนาะในบ้านนี่เท่าที่ผมดูก็จะมีพัดลมอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะมีตัวสีชมพูอันนี้มีพัดลมแอร์ที่ได้มาใหม่หลานสาวซื้อมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเก่าที่ซ่อมหลายทีแล้วตอนนี้เสียอีกแล้วจะไปละ จะไปละเมื่อกี้คือเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้งานเก็บของเก็บของนะครับทีนี้เป็นส่วนอยู่อาศัยหลักๆของแม่เพนครับก็จริงๆแล้วก็เป็นแค่ไม้ไผ่แค่นี้ไม่ได้เอาไว้แค่นั่งเล่นนะครับก็คือทุกอย่างอยู่บนนี้นั่งเล่นกินข้าวนอนหลับนั่งดูทีวีคุยกับคนนู้นคนนี้ก็อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ในบ้านก็จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับก็มีตรงนี้เป็นโซนอาหารการกินมีกล้วยมีแตงโมอาหารหลักเพราะว่ายายกินของมันไม่ได้เพราะมันเป็นตับแข็งโอเคมีผลต่อค่าตับเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะทำคีโมต่อไม่ได้ใช่ไหมครับกับข้าวก็มีแต่แกงจืดก็ต้องกินจืดๆห้ามกินเค็มห้ามกินมันหมอบอกใช่ไหมครับข้าวของจานชามอยู่ตรงนี้หิ้งพระยายหิ้งพระอยู่ในพานแล้วยาเยอะเก็บไว้ไหนครับเนี่ยนี่ยาก็มีกล่องยาอยู่ตรงนี้โอเคครับแปลว่าของที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ใกล้มือตรงนี้เนาะใกล้มือหมดเลยกินการอยู่ยาอยู่ตรงนี้หมดนะครับหมดแต่ตรงนี้ก็เป็นประตูบ้านแหละก็ออกไปข้างหน้าบ้านก็จะมีเป็นพื้นที่ที่แม่เพนเอาไว้เก็บของนะครับของเก่าเมื่อกี้คือในบ้านนะครับทีนี้มาดูรอบๆ บ้านหน่อยจริงพื้นที่รอบๆ บ้านเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับแม่เพนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รอบๆ บ้านของแม่เพนนะครับใกล้มือสุดเลยตรงนี้จะเป็นกองของขวดพลาสติกนะครับที่แม่เพนเก็บมารวมๆไว้เดือนนึงก็จะขายสักครั้งนึงนะครับก็มาด้านนี้จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่เพนแล้วครับอันนี้เป็นตู้ปลาที่แม่เพนเลี้ยงไว้นะครับมีทั้งปลาสวยงามมีปลากัดเนาะมาถึงตรงบริเวณริมทางรถไฟแม่เพนก็จะปลูกต้นไม้ไว้นี่แม่เพนว่าแม่เพนปลูกเองหมดเลยชอบมากนะครับเหมือนกับตอนอื่นๆครับก็เราก็จะพยายามถามว่าอะไรบ้างที่เป็นของสำคัญของที่นี่หรือของคนที่อยู่ที่นี่นะครับแม่เพนก็บอกผมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญเลยเพราะว่าแม่เพนผ่านมาหมดแล้วการที่ไม่มีอะไรเลยก็ผ่านมาแล้วแกะกันไปแกะกันมาแล้วก็พบว่าถึงมันจะไม่มีอะไรก็ได้เนี่ยแม่เพนก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ยังจำเป็นอยู่อย่างแรกเลยอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูรถเข็นครับรถเข็นคันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของแม่เพนครับก็เป็นของคนที่อยู่ในละแวกนี้แบ่งปันกันใช้ได้แต่ว่าก็สำคัญกับแม่เพนมากเพราะว่าแม่เพนต้องออกไปหาขวดหาของมาขายก็ได้รถคันนี้เนี่ยที่ช่วยเพราะว่าต้องออกไกลๆหน่อยบางทีขนของมาเยอะอายุมากแล้วก็ไม่ได้สะดวกนักนะครับส่วนที่เหลืออีก2อย่างเดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านแต่ชี้ให้ก่อนว่าอย่างนึงคือหลังคาสังกะสีครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าสังกะสีเนี่ยมี2สีเดิมเนี่ยเมื่อสักไม่กี่วันก่อนเองครับเป็นแผ่นแบบเก่าๆหมดเลยแล้วก็ผุหมดแล้วแล้วก็เป็นรูรั่วนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วแม่เพนบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนอนไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนที่มันรั่วมันก็รั่วตรงจุดที่นอนโชคดีถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ได้มา 2,000 เอามาเติมก็เปลี่ยนสังกะสีไปก็ทำให้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นอย่างที่ควรจะต้องเป็น ใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงอย่างสำคัญอย่างสุดท้ายผมเข้าใจว่าเพิ่งได้เมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เหมือนกันก็คือบัตรประชาชนของแม่เพนใช่ไหมครับเดือนที่แล้วเพิ่งได้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ17ครบเดือนแล้วครบเดือนพอดีคือแม่เพนเนี่ยจริงๆแล้วพื้นเพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนพิษณุโลกโตมาเนี่ยจนถึงอายุ17เนี่ยก็ไม่ได้มีบัตรประชาชนมีเพื่อนมีคนรู้จักว่าควรลองเข้ามากรุงเทพนะมาหางานทำมาเที่ยวก็เลยตัดสินใจหนีจากพิษณุโลกขึ้นรถไฟมากรุงเทพขุกขักทุรักทุเลมาตามภาษาครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปหลายที่ไปได้งานทำแถวๆลาดดำเนิน
อยู่ร้านส้มตำไก่ย่างทำไปทำมาก็มาพบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็กลายเป็นผัวของแกในอนาคตก็ขยับขยายย้ายมาอยู่แถวถนนเพชรบุรีนะครับซึ่งเดิมมันก็เป็นสลัมอยู่โซนเจ้าของที่เขาก็ขอที่คืนไร่นั่นแหละเพื่อเอาที่ไปทำอย่างอื่นคนที่อยู่สลัมแถวนั้นก็ต้องย้ายออกไปแม่เพนก็ขยับตัวเองไปอยู่ปากน้ำแล้วก็คลอดลูกที่ปากน้ำสุดท้ายเมื่อปี47มีคนเริ่มตั้งชุมชนแถวริมทางรถไฟตรงนี้แหละก็ถูกหวยด้วยเอาเงินนั้นมาปลูกบ้านเล็กๆในพื้นที่ตรงนี้ที่มีคนเริ่มบุกเบิกกันไปแล้วอยู่มาตรงนี้17ปีแล้วจนกระทั่งปี5657แม่เพนก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งผิวหนังช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยลูกสาวแท้ๆของแม่เพนเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับมีอาการไตวายแพ้ยาใช่มั้ยครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากหน่อยนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผ่านมาอยู่กันต่อไปนะครับแต่ช่วงที่เป็นมะเร็งผิวหนังนั่นแหละที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ผมคิดว่าแม่เพนเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีบัตรประชาชนมันมีผลต่อการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตแม่เพนนะครับแม่เพนไม่เคยมีบัตรประชาชนเลยก็อยู่มาได้นะครับแต่ว่าพอวันที่จำเป็นจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานไปโรงพยาบาลไปอะไรเนี่ยมันมีปัญหาขุกขักไปหมดเลยแม่เพนก็พยายามอยู่หลายปีมากครับอย่างน้อยๆ 6-7 ปีเนาะที่ต้องไปหาเขตเพื่อยืนยันหน่อยว่าฉันน่ะเป็นคนไทยเพื่อฉันจะได้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ทางเขตเขาก็มีมาตรการของเขามีขั้นตอนของเขาว่าโอเคถ้าคุณจะยืนยันเนี่ยมันก็ต้องไปตรวจสอบต้องไปพิสูจน์เนาะว่าคุณเป็นลูกใครหลานใครสิ่งที่เขาถามหาก็คือถามหาญาติสายตรงสายใกล้ชิดแม่เพนก็พยายามตามหาอยู่หลายปีทางบ้านที่พิษณุโลกเนี่ยก็ขาดกันไปแล้วตามตัวตามญาติจริงๆกันเนี่ยไม่เจอแล้วงั้นสิ่งที่เขตออกให้ได้ก็คือเป็นแค่ใบยืนยันว่าคุณเป็นคนไทยแต่ว่าไม่ได้บัตรประชาชนไอ้ใบเนี้ยก็ต้องไปขอทุกปีทุกปีเพื่อเอาไปใช้ยืนยันกับโรงพยาบาลหนักไปกว่านั้นก็คือแม่เพนไปคลอดลูกที่ปากน้ำกลายเป็นว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันดันไปผูกที่ปากน้ำแต่ตัวแกไม่ได้อยู่ที่ปากน้ำแล้วก็ต้องไปขอทางโรงพยาบาลที่ปากน้ำโยกมาที่นี่ได้ทีละ3เดือน6เดือนสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะแม่เพนบอกเอาอีกรอบไปหาเขตอีกรอบแม่เพนบอกว่าฉันเนี่ยมาทุกปีคนที่เขตก็จำได้ฉันอยากได้บัตรแล้วมันจะได้ไม่วุ่นวายญาติเนี่ยที่จะตรวจสอบสายเลือดกันได้เนี่ยหมดแล้วไม่มียังไงก็ไม่มีหาไม่เจอแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับเขาก็เขียนลิสต์มาให้ว่าต้องทำยังไงบ้างครับผมก็ไปเปิดระเบียบดูปรากฏว่าเขาก็ต้องการคนที่รับรองเขาใช้ว่าน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นต้องเป็นคนที่มีหลักมีแรงมีอาชีพการงานมั่นคงรู้จักกับเราอย่างดีคือแม่เพนผมเล่าได้ใช่ไหมแม่เพนกับผัวเนี่ยไม่ได้คบกันยาวแต่ว่ามีลูกด้วยกันคนหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีเมียคนอื่นๆตามมาใช่ไหมครับแต่ว่าก็อยู่กันอย่างนี้แหละแล้วแวกใกล้เคียงกันก็ดูแลกันมาลูกของเมียใหม่แม่เพนก็เลี้ยงเหมือนลูกตัวเองด้วยเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงลูกของแม่อื่นๆก็เรียกแม่เพนว่าแม่เหมือนกันเป็นแม่ใหญ่ด้วยก็เลี้ยงดูกันมานะครับสุดท้ายก็ได้ลูกๆที่เลี้ยงดูกันมาเนี่ยช่วยไปหาอาจารย์หัวหน้ามาช่วยรับรองให้สุดท้ายก็ได้บัตรมายินดีด้วยครับทีนี้เรารู้สึกไงบ้างครับมันก็ดีใจนะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกโอ้ยายได้บัตรแล้วพยาบาลเขาว่าเดี๋ยวต้องจัดเลี้ยงกันหน่อยก็ดีใจเขาต้องกอดยายอะไรแต่อะไรหลายปีแล้วนะยายอะไรอย่างเงี้ยแต่การไม่มีบัตรเพื่อยืนยันตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความยากลำบากในการไปใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมันจะมีสวัสดิการของรัฐอื่นที่คนอื่นเขาได้กันเนี่ยแล้วแม่เพนก็ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรไปยืนยันใช่ไหมครับเบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถึงมันอาจจะดูเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่ามันมีผลมากกับคนอย่างเราเนาะสำคัญกับชีวิตเราก็ต้องซื้อมากินมาใช้ของธรรมดาเนาะหนักสุดก็คือปีที่แล้วที่เริ่มมีโควิดนี่ก็จะมีเงินเยียวยาหลายชุดหลายละรอบไม่ได้เลยเขาเลยไม่ได้เลยเพราะเรายืนยันตัวเองไม่ได้นะครับก็มารอบนี้เดือนหนึ่งผ่านมาแล้วได้บัตรมาแล้วแม่เพนก็เล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยเบี้ยเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุน่าจะได้แหละใช่ไหมครับ6เดือนต้องรออีก6เดือนนะกว่าจะได้แต่ว่าทำเรื่องไปแล้วทำเรื่องแล้วโอเคครับพวกมาตรการเยียวยาโควิดช่วงนี้ก็น่าจะพอได้บ้างก็มาได้อะไรชัยชนะชัยชนะอะไรมาใช้ไทยชนะได้อยู่ใช่ไหมครับนั่งเมาส์กับแม่เพนนานพอสมควรครับแม่เพนบอกว่าเมื่อยหลังแล้วขอเอ็นหลังหน่อยนึงเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับแม่เพนเพื่อทบทวนกันว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับรายรับเนี่ยก็มีเก็บของขายแม่เพิ่มบอกว่าปกติจะได้เดือนละประมาณ700บาทเดือนไหนได้มากหน่อยก็ 1,000 บาทเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณ800บาทต่อเดือนนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่เป็นรายได้ของแม่เพิ่มนะครับแต่ว่ายังดีที่ลูกหลานโดยเฉพาะลูกคนโตเนี่ยซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆเนาะก็ส่งเงินมาให้อาทิตย์ละ 1,000 บาทเดือนนึงก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้คือ 4,800 บาทครับ
ทีนี้ค่าใช้จ่ายครับแม่เพ็ญบอกว่าน้ำไฟเนี่ยมันต้องต่อพ่วงกันมาแล้วก็จ่ายรวมกันเฉลี่ยแล้วก็คือบ้านละ500บาทต่อเดือนนะครับค่ากินเนี่ยแม่เพ็ญต้องซื้อกินทุกวันไม่มีตู้เย็นไม่มีพื้นที่ในการทำครัวประมาณ150บาทต่อวัน30วันเป็นเงิน 4,500 บาทค่ารักษาพยาบาลถ้าไม่รับสิทธิ์30บาทเนี่ยก็น่าจะต้องใช้จ่ายหนักอยู่แต่ยังไงก็ตามในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนต่างแม่เพ็ญบอกว่าบางครั้งไปหาหมอทำคีโมหรือจ่ายยาบางอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบางครั้งก็เกือบ1,000บาทผมก็ถามโอ้โหไหวเหรอแม่บอกว่าไหวเพราะว่าลูกๆยังส่งเงินมาช่วยอยู่ถ้าไม่พอลูกก็จะไปหามาเพิ่มให้ส่วนนี้ลูกๆช่วยจ่ายให้อีกอันนึงครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วแม่เพ็ญเนี่ยมีเงินเหลือพอที่จะใช้จุนเจืออย่างอื่นในที่นี้ก็คือจุนเจือศาสนาจุนเจือหัวใจของแม่เพ็ญเองด้วยทำบุญทุกวันพระครับก็คือไปใส่บาตรนั่นแหละทุกวันพระก็จะไปรอใส่บาตรนะครับครั้งนึงเนี่ยก็ประมาณเกือบ100บาทแม่เพ็ญใส่หนักกว่ากินเองนะครับเดือนนึง4ครั้งก็คือ400บาทนะครับรายรับทั้งหมดนะครับคือ 4,800 บาทนะครับค่าใช้จ่ายรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5,400 บาทถ้าคิดตามนี้จริงๆแล้วรายรับกับรายจ่ายของแม่เพ็ญไม่สอดคล้องกันนะครับผมเข้าใจว่ามันก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยที่เลื่อนไปได้เช่นค่ากินนะครับที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ต้องบริหารกันไปอีกส่วนนึงก็คือแม่เพ็ญยังมีลูกหลานคอยซัพพอร์ตอยู่อันไหนขาดอันไหนเกินลูกหลานก็ยังโอนมาให้ได้นะครับแต่คร่าวๆก็คือสิ่งที่มีอยู่ที่ได้รับอยู่ตอนนี้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่น่าเหลือนะครับในแต่ละเดือนเนาะแม่เพ็ญวันนี้ผมรบกวนเท่านี้เดี๋ยวผมแวะมาเยี่ยมใหม่นะครับขอบคุณมากที่ให้ความรู้หลายอย่างเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังนะครับครับครับแม่พักผ่อนเยอะๆครับเว้นระยะมาแล้วขอถอดหน้ากากนิดนึงนะครับจริงๆมีอีกบางเรื่องที่คุยกับแม่เพ็ญไว้แล้วก็ผมเก็บรวบรวมมาเล่าให้นะครับอย่างแรกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับที่แม่เพ็ญอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองตามกฎหมายเป็นพื้นที่บุกรุกนะครับของทางรถไฟจริงๆปีนี้มันก็มีการพยายามจะไล่รื้อหรือขอพื้นที่คืนทางชุมชนก็พยายามต่อรองกันอยู่เพื่อได้ตามสิ่งที่ต้องการนะครับสุดท้ายมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อบ้านมั่นคงเกิดขึ้นในชุมชนก็เก็บเงินกันไว้เพื่อหาที่อยู่ในอนาคตนะครับในชุมชนคุยกันแล้วครับว่าคนอย่างแม่เพ็ญเนี่ยมีเยอะนะครับในชุมชนแล้วก็จะดูแลกันยังไงแผนก็คือแค่ของชุมชนนี้นะครับคือคุยกันว่าถ้าวันนึงได้ไปสร้างบ้านในพื้นที่ใหม่ๆตามที่ต่อรองกันได้เนี่ยก็จะกันบ้านไว้หลังนึงหรือ2หลังเพื่อเป็นที่พักของผู้สูงอายุในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะช่วยกันดูแลถอยมามองภาพที่กว้างไปกว่านั้นครับกรณีแบบแม่เพ็ญเนี่ยครับคือผู้ที่ไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนคำภาษาเป็นทางการเรียกว่าคนไทยไร้สิทธิ์นะครับหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนก็เลยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆที่รัฐให้ได้นะครับอย่างกรณีของแม่เพ็ญเนี่ยอย่างน้อยๆเขาเสียไป3สวัสดิการครับอย่างแรกเนี่ยก็คือสวัสดิการสุขภาพนะครับหรือว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทอง30บาทจริงๆแล้วถ้าแม่เพ็ญไม่ดิ้นรนก็จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้เลยนะครับอย่างที่2ครับก็คือสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าสวัสดิการคนจนเนี่ยถ้าตรวจสอบจริงๆก็อาจจะเข้าข่ายนั้นนะครับแม่เพ็ญก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้เข้าถึงบัตรสวัสดิการนั้นอันสุดท้ายครับคือเบี้ยผู้สูงอายุกรณีแม่เพ็ญควรได้รับเดือนละ600บาทก็ไม่เข้าถึงสิทธิ์นั้นโชคดีที่ความพยายาม 6-7 ปีแล้วก็ได้บัตรประชาชนมาแต่ว่าบางสิทธิ์ก็อาจจะต้องรอไปอีกประมาณ 5-6 เดือนนะครับผู้ที่มีปัญหาสถานะแบบนี้ไม่ได้มีแค่แม่เพ็ญนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยมีการยืนยันแล้วว่าอย่างน้อยนะครับมีราว 520,000 คนจากประชากรประมาณ66ล้านคนเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากใครเลยนะครับมาจากคุณอนุทินนะครับพูดไว้ในปี2563เพื่อให้เกิด MOU ในการจัดการแก้ปัญหาให้คนเหล่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้วนะครับหรือว่าส่วนนึงที่แม่เพ็ญได้ในรอบนี้ก็อาจจะเพราะนโยบายที่พยายามจะร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐหลายฝ่ายเพื่อให้คนที่ซื้อของจ่ายแวด 7% ให้ไทยมาตลอดแต่ว่าไม่เคยเข้าถึงสิ่งนี้เลยแม้ว่าซีรีส์ของเราจะชื่อว่า Poor Culture ที่แปลว่าวัฒนธรรมความจนนะครับแต่ว่าความจนในที่นี้ไม่ใช่มิติทางเศรษฐกิจแค่อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วความจนเนี่ยยังมีความจนโอกาสอย่างในกรณีของแม่เพ็ญก็เห็นเลยว่าเขาจนโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะได้นะครับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับมีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวเราเสมอนะครับหวังว่าซีรีส์นี้แล้วก็พวกคุณจะได้ลองสำรวจแล้วก็มองหาไปด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับหัวเขาเจ้ครับ